นี้นะคะเราก็ไปเดินอีเกียมาค่ะแต่ว่าเรามีงบจำกัดนะคะก็คือซื้อสินค้าไม่เกิน500บาทนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเพื่อนๆโบได้เป็นช้อนมาค่ะช้อนอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะ12ชิ้นก็คือมีช้อนคันเล็กช้อนคันใหญ่แล้วก็มีซ่อมนะคะตัวนี้149บาทค่ะส่วนชิ้นที่2เป็นกรรไกรนะคะกรรไกรอันนี้19บาทอย่างที่3นี่เป็นที่คว่ำจานนะคะตัวนี้ที่คว่ำจานทางอาราคาอยู่ที่59บาทค่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นถุงมือค่ะอันนี้โบซื้อมา2อันเผื่อว่าเราความสะอาดบ้านล้างจานนะคะต่างๆตรงนี้ค่ะเพื่อนๆข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับรอยหยักๆอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราจับชามหรือว่าเราทำความสะอาดบ้านมือจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะแล้วก็ใครที่มือเล็กนะคะแนะนำให้เลือกเป็นไซส์ S นะคะมันจะมีทั้งไซส์ S ไซส์ M เนาะมี2ไซส์ชามตัวนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไมโครเวฟได้ค่ะมันก็จะล็อกทั้ง4ด้านนี่นะคะของที่ช็อปจากอีเกียเราก็ได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5นะคะ5อย่างด้วยกันค่ะทั้งหมดจ่ายไปที่384บาทนะคะ